สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านคะ่ะอีนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตรกรเด็กใบสิบขวบนะคะซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญที่โลกไม่เคยลืมนะคะคดีนี้เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะผู้ปกครองท่านใดนะคะที่มีเด็กอยู่ในความปกครองซึ่งมีอายุต,ต่ำกว่า18ปีนะคะควรที่จะได้รับ การดูแลจากผู้ปกครองนะคะแล้วก็พฤติกรรมนี้ห้ามลอกเลียนแบบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรู้หรือไม่คะว่าประเทศอังกฤษเคยมีฆาตรกรวัยสิบขวบเป็นคดีสะเทือนขวัญที่โลกไม่เคยลืมนะคะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเนื่องจากนะคะเตมพติกบัเกอร์หรือน้องเตมวัยสองขวบนะคะ ได้ออกไปซื้อของช้อปปิ้งกับคุณแม่ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะนิ Stand ในเมืองบูเทนแต่เพียงเวลาคู่เดียวนะคะที่คุณแม่คาดสายตายจากน้องเต็มก็หายตัวไปหลังจากนั้น2วันนะคะน้องเต็มก็ถูกพบเป็นศพบ,บนรางรถไฟในสภาพที่น่ากลัวแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการชนสูตรศพของน้องเต็ม พบว่าน้องเจมไม่ได้โดนรถไฟชนจนเสียชีวิตแต่เสียชีวิตจากการถูกทารุณอย่างรุนแรงนะคะผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์นี้ก็คือ2เด็กชายวัยสิขวบที่รักพาตัวน้องเจมไปนั่นก็คือโจนเวนาเบิลและโรเบิร์ตทอมสันเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบดีเนเอของเลือดที่อยู่ใต้รองเท้าของเด็กชายทั้งสองคน ซึ่งตรงกับของน้องเตมในที่สุดศาลก็ตัดสินให้ทั้งคู่ต้องจำคุก15บปีแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนอายุยังไม่ถึงอายุยังน้อยจึงต้องถูกนำตัวไปคุมขังอยู่ในความดูแลของศาลจนกระทั่งผ่านไป8ปีพวกเขาทั้งคู่ก็ถูกปล่อยตัวออกมาในปี2001แต่ต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของศาลและเปลี่ยนชื่อ นำสกุลใหม่นะคะคุณคิดว่าคนเราสามารถฆ่าคนครั้งแรกได้ตอนอายุเท่าไรคะเราไปย้อนดูกันนะคะว่าเรื่องราวคาดีฆาตกรรมที่สะเทือนขวัญชาวอังกฤษและชาวโรคเป็นอย่างมากเมื่อสองฆาตกรเด็กวัยสิบขวบหลอกล่อเด็กชายวัยสองขวบมาทารุณทำร้ายจนเสียชีวิตนำซ้ำยังนำร่างของเด็กน้อยไปวางบนรางรถไฟ หวังให้รถไฟเหยียบคดีดังกล่าวถือเป็นคดีที่ผู้ก่อเหตุมีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของอังกฤษและนำไปสู่สังคมที่ว่าสังคมแบบไหนที่สร้างปีศาจร้ายเหมือนดังเด็กชายทั้งสองคนนี้นะคะคดีฆาตกรรมน้องเต็มบังเกอ,อร์ย้อนกลับไปเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปี1993เตมเพติก บันเกอร์หรือน้องเตมวัยสองขวบได้ออกไปซื้อของช้อปปิ้งกับคุณแม่ที่ห้างสรรพสินค้า The New Stand ในเมืองบูเทนแต่เพียงเวลาคู่เดียวที่คุณแม่คาดสายตายจากน้องน้องเจมก็หายตัวไปส่งผลให้คุณแม่ร้อนรอนหัวใจเป็นอย่างมากเธอออกมาตามหาลูกชายตัวน้อยไปทั่วห้างสรรพสินค้าแต่ก็ไม่พบแม้แต่เงาของน้องเจมตัวน้อย สุดท้ายคุณแม่จึงไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจและกล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้าก็แสดงภาพเด็กชายสองคนเดินเข้ามาหาน้องเต็มอย่างร่าเริงก่อนจะดูงมือเด็กชายตัวน้อยออกจากห้างสรรพสินค้าไปเด็กชายทั้งสองคนหลอกล่อให้น้องเต็มเดินไกลกว่า4กิโลเมตรจากห้างสรพสินค้า มีพยานพบเห็นเด็กชายทั้งสามคนมากกว่าสามสิบแปดคนบางคนเห็นเด็กจูงมือคุยกันอย่างสนิทสนมบางคนเห็นน้องเตมถูกเด็กชายสองคนทำร้ายและหลายคนก็ปล่อยผ่านไปเพราะคิดว่าพวกเขาเป็นพี่น้องที่กำลังหยอกล้อกันหลังจากนั้นสองวันนะคะน้องเตมก็ถูกพบเป็นศพบ,บนรางรถไฟในสภาพที่น่ากลัว เนื่องจากถูกรถไฟชนและวิ่งทับแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการชนะสูตรศพของน้องเต็มก็พบว่าน้องเต็มไม่ได้โดนรถไฟชนจนเสียชีวิตแต่เสียชีวิตจากการถูกทารุณอย่างรุนแรงทั้งโดนทุบด้วยอิฐก้อนหินและชิ้นส่วนของเหล็กบริเวณศีรษะและลำคอมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายอย่างหนักและร่องรอยการถูกร่วงระเมิดทางเพศด้วย และผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์นี้คือ2องเด็กชายวัยสิบขวบที่ลักพาตัวน้องเต็มไปนั่นก็คือโดเวนัเบิลและโรเบิร์ตท,ทอมสันฝีมือของฆาตรกรวัยสิบขวบจริงหรือด้วยอายุของผู้ต้องสงสัยที่น้อยมากๆจึงสร้างความตกใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ติดตามข่าวในเวลานั้นเป็นอย่างมาก เมื่อเด็กชายถูกจับกลุ่มตัวเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการตรวจสอบดีนเอของเลือดที่อยู่ใต้รองเท้าของเด็กชายทั้งสองคนซึ่งตรงกับของน้องเตมเช่นเดียวกับคราบเลือดและรอยช้าบนร่างกายของน้องเตมที่ตรงกับร่องรอยบนเสื้อผ้าและรองเท้าของโจนและโรเบิร์ตเด็กชายทั้งสองคนถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมน้องเตมและถูกนำตัวไปขึ้นศาลเยาวชน เซาเซฟตันซึ่งเด็กๆถูกสอบสวนและต้องให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า20ครั้งต่อวันและที่สุดแล้วศาลก็ตัดสินให้ทั้งคู่ต้องจำคุก15ปีแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนอายุยังน้อยจึงต้องถูกนำตัวไปคุมขังอยู่ในความดูแลของศาลอย่างไรก็ตามคดีดังกล่าวถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักประชาชนบางส่วนอยากให้เพิ่มโทษฆาตรกรเด็กทั้งสองให้หนักกว่าเดิม ในขณะที่ประชาชนบางส่วนก็เรียกร้องให้มอบความยุติธรรมให้กับโดนและโรเบิร์ตในฐานะเยาวชนทั้งนี้สิ่งที่คนในสังคมต่างสงสัยก็คือเพราะอะไรเด็กชายวัยเพียงสิบข,ขวบจึงตัดสินใจทำเรื่องที่โหดร้ายทารุณได้ขนาดนี้ทั้งที่ทั้งคู่ไม่เคยมีคดีร้ายแรงหรือมีพฤติกรรมรุนแรงที่อาจจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการฆาตกรรมในครั้งนี้เลยนะคะ ชีวิตวัผู้ใหญ่ของเด็กชายฆาตกรโจนและโรเบิร์ตอยู่ในสถานพินิษคนละที่กันตลอดเวลาของการถูกคุมขังจนกระทั่งผ่านไป8ปีพวกเขาทั้งคู่ก็ถูกปล่อยตัวออกมาในปี2001แต่ต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของศาลต้องเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่ทั้งยังห้ามติดต่อกันหรือติดต่อกับครอบครัวของนองเตมและ หากทั้งคู่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายกับผู้คนก็มีสิทธิ์ที่จะโดนส่งตัวกลับเข้าคุกอีกครั้งหนึ่งแต่ในปี2008หลังจากถูกปล่อยตัวจากเรือนจำได้7ปีจนก็ถูกจับกลุมตัวอีกครั้งและได้รับคำเตือนจากทางการในคดีทะเลาะวิวาทเช่นเดียวกับคดีมียาเสพติดในความครอบครองต่อมาในปี2010เขาก็ถูกส่งตัวเข้าคุก ในคดีครอบครองภาพโป๊เด็กก่อนจะถูกปล่อยให้เป็นอิสระอีกครั้งในปี2013และถูกจับกุมอีกครั้งในปี2017ในคดีครอบครองภาพโป๊เด็กด้านโรเบิร์ตหลังจากที่ได้รับตัวต,วตนใหม่เขาก็ไม่ได้กระทําความผิดใดๆอีกและในปี2 0 1 0ก็มีรายงานข่าวออกมาว่าเขากําลังคบหากับผู้ชายคนหนึ่ง ที่รับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของโรเบิร์ตและทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มีข้อถกเถียงในสังคมเกิดขึ้นทันทีว่าเป็นฝีมือของเด็ก10ปีจริงๆหรือไม่พวกเขากำลังเข้าใจผิดอะไรอยู่หรือเปล่าได้เกิดอะไรขึ้นกับหนูหน้อยเต็มกันแน่จากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุและหลักฐานที่อยู่จากโรงเรียนทำให้จอห์นเบนเบิรและโรเบิร์ตทอมสัน ถูกจับกลุมในข้อหารักพาตัวและฆาตกรรมสังคมส่วนหนึ่งคาดหวังว่าคำให้การจะได้รับการลงโทษเพื่อเป็นเยี่งอย่างแก่ผู้อื่นแต่ตํารวจก็ยังคงต้องทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นก็คือการสอบสวนและทําให้พวกเขาสารภาพความผิดของตัวเองให้ได้และด้วยเหตุนั้นทำให้สาเหตุการฆ่าเบื้องหลังฆาตกรรมที่สะเทือนขวัญ กาอ,อังกฤษที่สุดถูกเปิดเผยไม่ใช่แค่ร่องรอยการทารุณจะเน้นไปที่การทำร้ายร่างกายอย่างเดียวจากคำให้การของจอนและโรเบิร์ตพวกเขาเล่นกับอารันพวกเขาเล่นกับน้องเตมด้วยความรุนแรงก่อนเหมือนผู้ล่าที่กำลังเล่นกับสัตว์ที่เป็นเหยื่อเขาบังคับให้เจม เดินไกลถึงสองชั่วโมงมาบริเวณรางรถไฟที่กำลังกลายเป็นสุสานของตัวเองจากนั้นพวกเขาทั้งพ่นสเปรย์ใส่ตาเล่นเกมปาเป้าด้วยก้อนหินก่อนจะถลำลึกไปสู่การใช้ก้อนอิดทุบตีร่างกายและอีกมากมายตลอดการสอบสวนจอรและโรเบิร์ตโทษกันไปโทษกันมาพวกเขาต่างอ้างว่าเป็นพยานหรือโดนยุยง มีเพียงสิ่งเดียวที่ทั้งคู่ตอบตรงกันนั่นคือสาเหตุของการกระทำอันโหดร้ายในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงเพราะพวกเขาต้องการมันอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เด็กชายทั้งสองกลายร่างเป็นฆาตรกรใจโหดถ้าเป็นข้อสอบก็กลายได้ไม่ยากคุณคิดว่าทำไมเด็กชายสองคนนี้ถึงมีเวลาตัวติดกันตลอดเวลาและมีเวลามากมายในการคิดทดลองเรื่องเร,ร้าย โดยขาดคนใกล้ชิดคอยชี้แนะแนวทางนั่นเป็นเพราะว่าครอบครัวของทั้งคู่มีปัญหาประวัติสมาชิกคนในครอบครัวของทั้งสองมีการใช้ความรุนแรงอย่างเห็นได้ชัดทำให้ตามมาสู่การย่ารางและการไม่มีคนรับผิดชอบในตัวเด็กอย่างชัดเจนนอกจากสถาบันครอบครัวที่พังคืนแล้วทั้งจอนและโรเบิร์ต ่างก็เป็นเด็กที่โดนระบบการศึกษาและโรงเรียนตีค่าว่าเป็นเด็กที่มีความราช้าในการเรียนรู้การเรียนแปะป้ายจากผู้อื่นทำให้เขาโดนปฏิเสธที่จะได้รับการยอมรับจากคุณครูและสังคมเพื่อนของตัวเองโลกกว้างแค่ไหนก็ไม่มีที่ยืนพวกเขาร้วนไม่เคยเป็นที่รักและไม่เคยเป็นที่ต้องการ แม้จะจากพ่อแม่ครูหรือแม้กระทั่งเพื่อนในวงกลมอันปลอดภัยและสนุกสนานของพวกเขามีแค่กันและกันวันแต่ละวันมีแต่มิชชั่นเพื่อหาความสนุกเท่านั้นเขาโดวนหล่อหล,อ,ลอมทั้งจากสังคมกันและกันจนบิดเบี้ยวไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าสามัญสำนึกเขารู้ว่าสิ่งที่ทำมันผิดแต่ไม่มีใครเคยสอนว่าทำไมมันถึงผิด และไม่เคยถูกสอนให้คิดถึงผลลัพธ์จากการกระทำว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนมิชชั่นอะไรพวกเขาชอบทํำมิชชั่นอะไรบางอย่างเป็นเป้าหมายร่วมกันมีการ,ระเล่นเป็นแบบแผนของตัวเองที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปเด็กวัยสิขวบอาจจะเป็นวัยที่เรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาและทักษะการเล่นดนตรีได้ดีแต่สำหรับจอนและโรเบิร์ตพวกเขาสวมบทบาท เด็กเร่ร่อนที่เข้าไปปีนป่ายเก้าอี้ทุกตัวในร้านอาหารทําให้คนอื่นําคาญหรือไม่ก็แอบ,บสั่งให้กันและกันไปขโมยของในร้านค้าแต่ก็ไม่เคยได้สินค้าอย่างแท้จริงหากขโมยสําเร็จหลังจากยินดีร่วมกันที่จะเอาชนะมิชั่นได้พวกเขาก็มักจะโยนของเหล่านั้นทิ้งไปอย่างไม่ใจดี จนกระทั่งมิชชั่นของพวกเขาขยายขอบเขตขึ้นน่ากลัวขึ้นจนล้ำเส้นไปสู่การพยายามรักพาตัวเด็กถ้าถามว่านี่คือครั้งแรกในการฆ่าหรือใช่แต่ในแง่หนึ่งของพวกเขาได้พยายามเล่นเกมรักพาตัวเด็กอยู่หลายครั้งก่อนจะมาสำเร็จที่หนูเต็มผู้โชคร้ายด้วยความทารุณและโหดร้ายของคดีจอรและโรเบิร์ต ถึงถูกค่าโทษเท่าเทียมกับผู้ใหญ่โดยศาลสั่งจำคุกพวกเขาในสถานที่พิเศษเพื่อดูแลจนกว่าอายุจะครบ18ปีและนำเข้าสู่เรือนจำเพื่อรับโทษจำคุกตลอดชีวิตคดีนี้ถูกพิาพ,พากษาอย่างหนักในสังคมและนานาชาติฝ่ายหนึ่งต้องการเพิ่มโทษให้ฆาตกรเด็กทั้งสองแต่อีกฝ่ายต้องการมอบความยุติธรรม ให้เขาในฐานะเยาวชนเชื่อว่าพวกเขาไม่เคยได้รับการชี้ทางอย่างถูกต้องในฐานะมนุษย์ในที่สุดพวกเขาก็ได้รับการปล่อยตัวในปี2001หลังจากเรื่องราทั้งหมดผ่านไปทั้งตอนและโรเบิร์ตต่างก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสูติบัตรและทำหนังสือเดินทางใหม่ก่อนจะย้ายบ้านไปเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง สำหรับโรเบิร์ตเขาสามารถปรับตัวได้ดีกลายเป็นคนใหม่ไปเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจนจบปริญญาด้านการออกแบบพัฒธ,ธาพรแต่กับจอนทุกอย่างกับตรงกันข้ามเขายังจมอยู่กับความทรงจำและเรื่องราวเ็วร้ายด้วยความปวดร้าวเขาเป็นคนเขาเป็นคนนอนไม่หลับเนื่องจากคิดถึงการกระทำของตัวเองที่ทารุณหนูน้อยเตมอยู่ตลอด แม้จะเป็นระดับจิดใต้สำนึกในที่สุดจอนก็ถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการบำบัดอีกครั้งจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าระหว่างจอนและโรเบิร์ตใครเป็นคนต้นคิดเกมทรมานอันน่ากลัวเป็นคนแรกทั้งหมดจะเป็นเพียงการกระทําชั่ววูบหรือเป็นปีศาจเดียวบริสุทธิ์ในคราบเด็กน้อยแต่สิ่งที่รู้แน่ๆก็คือ การที่เด็กคนหนึ่งจะกลายเป็นฆาตรกรได้นั้นประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติที่มีมาตั้งแต่เกิดความรุนแรงในครอบครัวและการขาดความรักไปจนถึงการละเลยของสังคมที่มีต่อการ,รอรแลพฤติกรรมของเด็กทั้งสองไม่ว่าเรื่องราวที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เราคิดตรงกันได้ก็คือมนุษย์จะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น จะเป็นเทวดาก็ได้จะเป็นปีศาจสตานก็ได้อยู่ที่หัวใจของเขาเรียนรู้อะไรครอบครัวโรงเรียนสังคมรอบข้างโครงสร้างที่ดีสามารถทําให้เด็กคนหนึ่งเห็นหัวใจของคนรอบข้างและมอบความอบอุ่นได้อย่างไม่น่าเชื่อส่วนโครงสร้างสังคมอันร่มเร็วก็ช่างบม่มเพาะสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมาเหลือเกินชะตากรรมอันแสนเศร้าของเตม ไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นมาอีกครั้งบนโลกใบนี้เรื่องราวนี้นะคะมันชวนคิดจริงๆว่าผู้ใหญ่เห็นเด็กทำผิดก็ไม่ใช่ว่าตัวเองแต่ไม่มีส่วนผิดไปด้วยถ้าเรายังเมินเฉยเวลาที่เห็นคนรังแกกันคนทำร้ายกันคนฉกฉวยผลประโยชน์จากกันและเชื่อถือในการใช้ความรุนแรงเพื่อจบปัญหาต่างๆเรานั่นแหละที่อาจต้องถามตัวเองว่า กำลังเป็นส่วนหนึ่งในระบบโครงสร้างสังคมที่ร่มเร็วหรือเปล่าสุดท้ายตัวเราจะกล้าพูดได้แค่ไหนว่าปีศาจตัวต่อไปในสังคมที่สร้างมาเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกปั้นมันมาเลยแม้แต่น้อยนะคะ EP นี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์เคสชาแนลนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะขอขอบพระคุณทุกทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสุดเครียดแชนแนลนะคะขอบพระคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณข้อมูลจาก today. line. me แล้วก็สนุก .com นะคะขอบคุณข้อมูลทุกๆแหล่งนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะท่านจะไม่พลาดคดีดังหรือคดีใดที่ดิฉันจะนำมาเสนอนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านมากนะคะอีพีหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ